สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาแล้วมาร้อยครับกลับมาทั้งสารคามแล้วครับวันนี้หลังจากที่มีโอกาสได้กลับไปทั้งกาฬสินธุ์ครับไปอยู่พุ่น 2-3 มื้อครับผมกลับมาทั้งสารคามมาเบิ่งเขาครับที่ว่านเอาไว้ว่าเป็นจังได๋วานอยู่ประมาณ2มื้อครับมื้อที่3ฝนตกลงมาบักใหญ่ครับอันครับหลองร้อยน้ำมันหงครับหัวกระบกลงครับเอ้าได้การอยู่ครับหญ้าก็มีก็หลายก็สร้างมันครับหญ้ามันเป็นเรื่องปกติครับวานใส่ดินมันก็มีหญ้าเป็นธรรมดาล่ะครับบ่แม่นว่าพื้นปูนมันจังสิบ่มีหญ้าพี่น้องว่าบ่หญ้ามันก็มีอายุของมันครับมันเกิดขึ้นมันก็มีอายุของมันบัดเข้าขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาห้องกันใหญ่ขึ้นไปเองครับไม่ต้องไปซีเรียสครับหญ้ากับนิ้วครับให้นี่เป็นให้ที่ขุดขึ้นไปครับแล้วก็เอาไปใส่ทั้งปลูกเถียงไม้ส่วนครับมองนี้มันก็เลยสิเป็นมองน้ำขังแน่ครับมันก็ยังบ่ทันออกครับมันนั่นครับน้ำก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวมันก็สิค่อยๆแบบน้ำมันแห้งมันบกลุกยังสิแล้วเดี๋ยวมันก็สิค่อยเกิดขึ้นมาเองนะครับหน้าแค่หกให้ไอ้หกไรผมสัตว์ไปเท่าไหร่ครับเขาวานไปเจ็ดสอบครับผมกล่าวว่าให้มันขึ้นมาหลายๆครับบ่ต้องให้มันแตกก่อครับความคิดผมพันต้นกับพันห่วงครับผมบ่ต้องว่าหาร้อยต้นแล้วให้มันแตกก่อให้มันได้อันพันห่วงหรอครับเขาวานไปเขาบ่ได้เขาก็แบกเอาแต่ปีก้อนเอาขึ้นมาเอามาแต่เล่านั่นแหละครับว่าได้มีการฟัดว่าได้มีการเป่าอย่างออกทั้งสิ้นเอาลงจากเล่าแล้วก็วานเลยครับเพิ่งพี่น้องว่ามันสิทธีครับผมฟังนี่ครับฟังนี่ของตัดเถาครับวานมือเดียวกันครับจะเห็นว่ามันสีห่างครับพี่น้องจะเห็นว่ามันสิบกค่อยแบบเขียวขึ้นปึดคือของผมเพราะว่าเป็นวานห่างครับแต่ของผมนี่ผมผึกลงผึกลงครับผมในการผมมักจังซี่ล่ะมักแบบให้มันทีที่ให้มันคุ้มหญ้าไว้ครับปีกไก่นี่มันบ่มีหยังครับผมยิ่งให้แรกๆที่ผมทายให้เบิ่งยิ่งบ่มีหยังครับผมก็เลยเอ้ามันบ่มีหยังแม่นบ่สัตว์มันทีทีเลยครับนี่ครับให้นี่วันวานกาคุณล่ะครับผมเคยวานแบบบางๆแล้วปีก่อนครับหกให้นี่ใส่ไปแค่หาใส่หกไรใส่ไปแค่หาเป่าครับหากระสอบกระสอบที่เพิ่นขายใบละ5บาทนั่นล่ะครับกระสอบของอาหารพวกนั้นล่ะที่ใส่เต็มๆมันบ่มีหยังครับเขามันบ่เกิดน่ะมันก็บ่ทันเกิดเด้อครับนั่นอันที่มันน้ำขังครับน้ำมันหงอันใดที่มันบ่หงมันก็เกิดขึ้นก่อนคือกันกับทั้งนี้แหละครับในของตะเถาก็มองใดน้ำมันหงมันก็เกิดหลังหมู่ครับมองใดที่น้ำมันบ่หงมันก็เกิดขึ้นก่อนเฮาใต้การอยู่ล่ะครับผมว่ามื้อนี้ก็นอกจากสิมาเบิ่งหน้าแล้วก็มาเอาบักกอกครับบ้านนี้ผมก็สิปล่อยมันขึ้นไปล่ะครับผมไม่ได้สนใจละเขาบ้านนี้พุ่นครับไปเบิ่งมันอีกช่วงเดือนกรกฎาคมครับช่วงนั้นปลายกรกฎาคมครับผมประมาณปลายกรกฎาคมวันที่10กว่า15 16ไปปลายกรกฎาคมหญ้าขึ้นมีน้ำแล้วก็สิได้ตัดครับสิได้ตัดหญ้าตัดใบมันครับตัดทําลายหญ้าฝันนั่นแหละก็ตัดแล้วก็มีน้ำก็สิว่านปุ๋ยครับว่านปุ๋ยให้เขามันขึ้นซ้ำนั่นแหละครับวันนั้นกับผมก็ถากเกี่ยวใส่รับหลอกรับล่วงช่วงตุลากันยาช่วงที่เขามันม่านมันหยังนี่ก็มันเป็นน้ำน่องน้ำนมมันตั้งท้องก็มีเงินก็ใส่ครับมีเงินก็ซื้อปุ๋ยมาใส่ครับบ่มีเงินผมก็บ่ซื้อเหรียญครับผมก็บ่ใส่เพราะว่าผมไม่ได้เฮ็ดขายคือเพิ่นเฮ็ดซ้ำนี่ผมก็ขี้คานเฮ็ดแล้วเฮ็ดไปได้ซื้อครับ
มีหน้าไว้บ่เฮ็ดเพิ่นก็ว่าคือคนขี้ข้านผมแม่งขี้ข้านอยู่แล้ว ผมก็เฮ็ดไปซื่อๆเอาซ้ำนี่ก็พอครับราคาเขามันก็บ่ได้ซ้ำใดหรอกครับผมเฮาบ่ได้เป็นผู้โอ้ยหยาเพิ่นมาเกียบผมสิมาตัดอยู่ครับราคาเขาบ่แม่นเฮาเป็นผู้กำหนดครับเราบ่ได้ขึ้นลงตามดีมานด์ซัพพลายของตลาดโลกบ่ซ้ำใดหรอกครับเพราะว่าพอค่าคนกลางเพิ่นจำกัดไว้ครับนี่ไฮนี่ครับไฮหัวหน้าได้การอยู่ด้วยครับโอ้ไฮนี่แต่ก่อนมันมีหยังครับปีกายนี่หญ้าหลายครับปีนี้ผมใส่ทีให้มันคุ้มหญ้าเลยครับเบิ่งเนี่ยสมใจผมมีลีขึ้นมาเด้อบักหลายเอาเดี๋ยววันนี้สิไปเอาบักกอกครับพี่น้องสิไปเอาบักกอกไปให้ร้านตำมะฮุ่งเพิ่นมองนั่นมันเป็นห้องไถครับน้ำมันหงมันก็เลยบ่ท่านได้เกิดขึ้นทำนี่ก็โอเคแล้วล่ะครับพี่น้อง